นะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่สถาบันพุทธบาลแห่งชาตินะครับผมอำนาจครับดิฉันปานค่ะค่ะน้องอัตตี้นะคะถามพามใส่ใจจริงด้วยค่ะก็วันนี้เราจะมาถ่ายทำรายการถือว่าเป็น EP แรกของเรานะคะที่เราจะถ่ายกันที่ปางบุญซึ่งเป็นสถานที่เลี้ยงช้างภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยของเรานั่นเองค่ะปางบุญมีความพิเศษยังไงคะจ๊ะปางบุญเนี่ยครับก็จะเป็นช้างนะครับที่เขาอยู่กันเป็นโขลงครับอยู่รวมกันเป็นโขลงแล้วก็เขาเป็นพี่เป็นน้องกันมีป้านะอามีลูกมีหลานก็คือเป็นครอบครัวโขลงช้างที่มีหลายเจเนอเรชันอยู่ในหนึ่งโขลงซึ่งจริงๆแล้วความพิเศษอีกอย่างนึงก็คือการเลี้ยงช้างโขลงแบบปล่อยตามธรรมชาตินั่นเองนะคะเป็นความพิเศษของปางบุญนั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปชมกันในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ไม่ต้องเครียดนะคะมาเที่ยวดีๆเก๋ๆที่นี่ถึงแม้เราไม่ได้เปิดกิจกรรมการท่องเที่ยวแต่เรายังสามารถพาทุกท่านมาเที่ยวได้กับพวกเรานะคะเอเลเมนต์ไลฟ์ค่ะก็เที่ยวออนไลน์ค่ะลายหญิงขาเราไม่ต้องเสี่ยงโรคด้วยอะไรด้วยเนาะใช่ค่ะก็เดี๋ยวไปชมกันดีกว่าว่าชีวิตของช้างบางคนเป็นอย่างไรค่ะไปค่ะไปกันเลยค่ะบาน่าของเรานะครับสำหรับย่าบาน่ากับย่าแมคเคนโคล่าคืออะไรเดี๋ยวตอนต่อๆไปจะได้มารู้กันให้ดูบรรยากาศของน้องช้างเป็นโขลงช้างเลี้ยงตามธรรมชาตินะคะที่เราเลี้ยงปล่อยตามธรรมชาติเลยก็คือโขลงช้างที่ปางบุญนั่นเองค่ะไม่แต่ว่าช้างโขลงนี้ยังไม่ค่อยคุ้นชินกับคนนอกเท่าไหร่เนาะเขาจะอยู่กับที่ฟาร์มกันส่วนใหญ่ก็เลยคนนอกอย่างเราๆตอนนี้ยังถือเป็นคนนอกอยู่ ถึงแม้เราจะเป็นพนักงานก็ตามนะคะเราก็ถือเป็นคนนอกอยู่ก็ระยะห่างนิดนึงเนาะตัวนี้วิวจะดีมากทุกอย่างดีหมดเลยค่ะยกเว้นแดดค่ะแดดร้อนมากอันนี้ก็จะมีชื่อทุกตัวเลยแต่เราไม่รู้รู้แต่ตัวเดียวคือตัวเล็กสุดของเรานี่ตัวทูทูไว้ก่อนนิดอะไรไม่รู้เดี๋ยวอะไรไม่รู้ทูและแม่ป้าของเขาทั้งหมดเขาไม่มีตัวหกเจ็ดจะเหลืออันนู้นจะเป็นครอบครัวของแม่ทองคูณแม่ใหญ่แม่ใหญ่ก็ใช่ครับไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกหรือว่าอยู่ด้วยกันหมดอันนี้นี่จะมี1เชือกจากนี้ครับเชือกไหนคะเชือกที่หูพับไว้ด้านหลังที่น้องบูทูเข้าไปด้านหลังนะสิ่งนี้จะคือแก่งโสภาจะเป็นลูกของแม่ใหญ่ซึ่งเมื่อกี้นี้เขาก็รอลูกเขาด้วยแล้วก็รอคุณแม่แล้วก็รอน้องเขาด้วยเขาก็เลยกำลังมาพร้อมกันนั่นพอใส่มาถ้าอยากได้สาระฟังทางนี้นะคะถ้าอยากได้ไร้สาระฟังทางนี้ค่ะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ก็เนี่ยเห็นเขาเก็บนี่กินเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะปั๊บต้นเนี่ยต้นจามจุรีหรือต้นฉ่ำฉาปั๊บฉ่ำฉาใช่ครับเป็นอะไรที่ช้างจะชอบมากในฤดูกาลนี้เพราะว่าจริงๆฝ่ายฉ่ำฉาข้างในมันจะมีความมีของเหลวนิดๆแล้วก็รสหวานกลิ่นหอมปีนึงมีครั้งนึงด้วยใช่หนึ่งครั้งที่ร่วงเยอะๆแบบนี้นะคะช้างมี2สายพันธุ์ก็คือเอเชียและแอฟริกาซึ่งเราตอนนี้อยู่ในทวีปเอเชียฉะนั้นช้างอยู่ตรงนี้คือช้างเอเชียเฮ้ยไม่เขาบอกว่ามีช้างตัวหนึ่งใช่ไหมที่เป็นผสมแอฟริกา
ลักษณะใบหูลักษณะใบหูที่มีลักษณะที่เหมือนคล้ายที่การก็คือม้วนไปข้างหลังม้วนไปข้างหลังปกติช่างเอเชียของเราถ้าภาคเหนือใกล้ค่ะเขาจะพับมาข้างหน้าพับไปด้านหน้าแต่นี้จะมีการม้วนกลับไปข้างหลังตัวไหนนะชื่ออะไรนู่นแกงโซฟาอ๋อแกงโซฟาที่หันหลังให้เราเนี่ยบอกตรงๆไม่รู้แยกไม่ออกแล้วที่คือหันหลังให้เราที่หันหลังให้เราที่กำลังจะเดินเข้ากระท่อมตรงนั้นอันนี้จะขออธิบายหน่อยแล้วกันเรื่องโซ่แทรกกุญแจมือครับในส่วนของโซ่เนี่ยคือช้างในกลุ่มนะครับของช้างปางบุญของเราเนี่ยเราจะใส่โซ่ไว้ทุกเชือกเลยนะครับเพราะว่าเดิมทีเนี่ยช้างปางบุญคือเป็นช้างที่เราได้รับบริจาคมานะครับเขาก็อาจจะยังไม่คุ้นชินกับพื้นที่ของเรานะครับซึ่งเราก็จะมีการติดโซ่ไว้เพื่อให้เขาเกิดความเคยชินนะครับในกรณีที่ถ้าเราจะต้องมัดเขาในต้นไม้อย่างเงี้ยครับเวลาที่เราเคลื่อนที่เขาไปในสถานที่ที่เขาแปลกเขาอาจจะวิ่งหนีก็ได้เราก็ต้องติดโซ่ไว้เพื่อให้เกิดความเคยชินนะครับจริงๆก็คือการควบคุมให้อยู่ในระยะที่มันปลอดภัยทั้งกับคนและกับช้างนั่นเองเนาะจริงๆแล้วอุปกรณ์การเลี้ยงช้างพวกนี้มันปฏิเสธไม่ได้เนื่องจากว่าเป็นเรื่องของภูมิปัญญาคนไทยเราตั้งแต่โบราณที่เราเลี้ยงช้างเพราะว่าจริงๆแล้วการอยู่ร่วมกันนะคะไม่ว่ากับคนกับคนเองคนกับช้างหรือว่าคนกับสัตว์อื่นๆน่ะจะมีอุปกรณ์ที่เรามีไว้ใช้เพื่อความปลอดภัยแล้วก็การอยู่ร่วมกันอย่างสงบของคนกับช้างด้วยตอนเช้าเราทำอะไรบ้างเอ่ยตอนเช้าก็คือเข้าศีลแล้วก็ไปแก้ศีลแล้วก็ทาให้มักเกลือขึ้นมาแล้วให้กินนะกินแล้วก็ให้มันกินนะอ๋อก็คือว่าเราไปเอาเขามาจากหลักมัดก็คือแกะออกมาจากหลักมัดแล้วก็ทาให้เขากินอาหารก่อนแล้วก็เดินเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วยังไงต่ออีกเดินไปไหนบ้างคะจะกับดื้อแต่เนื้อไกลไกลไหมครับที่เดินจากที่เดิมเดินประมาณ3กิโลสามกิโลต่อวันที่ต้องเดินแล้วก็มาหยุดพักตรงนี้ครับเดินไกลพอเรามาถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วคือเราก็ปล่อยเขาอย่างนี้หรอคะเขาไปไกลสุดถึงไหนคะเนี่ยประมาณครึ่งกิโลเดินเข้าไปข้างในอ๋อก็คือตอนกลางวันก็คือออกมาอีกรอบนึงแล้วก็ไปกินน้ำตอนบ่ายเหมือนเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่เขาไปเล่นโคลนแล้วเสร็จแล้วก็เราพาถึงแล้วเล่นยังไงต่อครับสามโมงก็ออกไปแล้วทำอะไรล่ะคะไปให้กินน้ำเล่นน้ำถ้ามีกินน้ำที่ไหนก็ที่บ้านของเราก็คือให้เขาไปเล่นน้ำอาบน้ำตอนเย็นประมาณ20-30 นาทีซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ดูกันว่าเขาไปเล่นน้ำยังไงก่อนกลับบ้านแล้วก็กลับบ้านตอนนี้แล้วตอนเย็นพอถึงปางแล้วเราทำอะไรให้เขาบ้างคะคือแล้วก็มันจะทำอะไรให้เติมยาให้เติมยาให้แล้วก็ชุดตัวแล้วก็เติมตัวอ๋อก็คือเราก็เอาเขาไปไว้หลักแต่ละเชือกแล้วก็เอายาไว้ให้แต่ละเชือกเลยแล้วตัวเล็กนี่อยู่ยังไงครับเนี่ยตัวเล็กตัวเล็กเหมือนกันตัวเล็กเหมือนกันทำไมถึงไปทั่วหมดเลยอ๋อตัวเล็กก็คือต้องมัดไว้ด้วยใช่ไหมคะตอนนี้เริ่มเรียนรู้กับการคำสั่งกับอุปกรณ์แล้วทำไมมาไม่ถูกก็ไม่มีอะไรเหลือพังหมดถ้าไม่ถูกก็คือไม่มีอะไรเหลือเลยนะคะพังที่หน้าค่ะตัวไหนแสบสุดคะในหมู่ทั้งหมดแก๊งปางบุญของเราตัวนี้นี่แหละตัวเล็กเอามาถูกแต่แสบสุดแล้วตัวไหนแบบสิ่งสำคัญสำหรับช้างนะคะกับดิฉันก็เช่นกันค่ะต้องมีอาหารล่อนะคะถ้าไม่มีอาหารล่อก็ไม่มาค่ะเขาอยากเล่นแค่แต่ว่าเขาเล่นแรงตามกำลังของเขาตามน้ำหนักเขานั่นแหละยังแรงไม่เป็นเนาะวันนั้นรองเท้าเฟ้ยจะเลยวันนั้นก็รองเท้าพี่ตุ้ยไปไหนไปแล้วขอบคุณค่ะยูทำหน้าทำไมแล้วอยู่กับช้างเนี่ยนะไม่มีนิ้วควานไม่ได้เลยนะคะเย็นมากตอนนี้เราเย็นมากอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรทำก็คือปล่อยรองเท้าไว้กับช้างรองเท้าอาจจะไปที่ไหนก็ได้โดยที่เราไม่ได้ใส่
มันก็เดินไปเองได้หลังจากที่ทำร้ายรองเท้าเสร็จแล้วบูทูก็ทำเหมือนนี้อะไรก่อนดูทำตัวสบายใจมากเลยใช่เขาทำให้สายกันใจแต่จริงแล้วหลายคนสงสัยเวลาที่พาน้องพอหลังจากได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเจ็บไหมเขาจะเหมือนความมันหรือเปล่าจริงแล้วอ่ะหนังช้างเขาหนาเจ็บเป็นนะคะของเราเนี่ยบางไปเลยเทียบกับช้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้เจ็บขนาดนั้นหรอกบางทีมันเป็นเหมือนแค่การสะกิดขนาดนี้นะคะเวลาที่พาน้องสะกิดของช้างประมาณนั้นนะคะอย่างกลุ่มช้างกลุ่มนี้นะครับเราก็จะเห็นคือเราจะมีการเลี้ยงที่คล้ายๆกับเหมือนกับการทำปศุสัตว์เราเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเขาก็จะมีการต้อนกันเป็นฝูงซึ่งจะสังเกตได้ก็คือจะไม่ได้มีการควบคุมอะไรที่ยุ่งยากมากมายส่วนใหญ่แล้วในฝูงจะเป็นป้าๆแม่ๆเป็นเพศหญิงนะคะเป็นตัวเมียทั้งหมดเลยเขาก็จะดูแลตัวเล็กตัวเล็กก็อยากเล่นชิงช้าอะไรบ้างโดนแม่โดนพี่โดนโอ้มันรู้เพราะอีบูปูกันเนี่ยข้าวเลยดูกินเหรอกินรู้สึกตรงนั้นน่าจะเป็นที่พี่พรเคยบอกมาถ้ามันจะมีดินโคลนตรงนั้นกินดินกินดินช้างก็จะกินดินโคลนบางเชือกที่ลงทั้งตัวไปเลยบางเชือกก็ยังยืนนิ่งๆอยู่เป็นฉันท่านก็จะเล่นแบบนี้นะมันร้อนอะเนาะช้างบางเชือกเนี่ยที่เป็นพระเป็นควายนะครับก็คือว่าเขาถ้าสังเกตดูเนาะแต่ละตัวเนี่ยจะมีโคลนคอกมาที่หลังใช่บนยุบอย่างนี้แล้วบนหัวนะคะแล้วก็สันหลังคือเหมือนเขาก็เก็บความเย็นมาแล้วเหมือนเขาไม่ต้องเล่นน้ำมากก็ได้ตอนนี้นี่บางเชือกเขาจะลงไปแต่เขานิ่งมากเลยนะใช่วันนี้ถือว่าลงเยอะมากนะคะเพราะว่าอากาศร้อนบางเชือกบางทีเขาเล่นไม่อยากเล่นแล้วนี่คือการเตือนแบบนี้มันก็เป็นไม่สกปรกสะอาดของช้างแล้วถ้าอาบสะอาดจริงๆก็จะเป็นเชือกนี้ชนิดเพลิดเพลินกับใครเพื่อนอะเนาะบันเทิงเนาะดำผุดดำว่ายนะคะตรงนี้มีอะไรดีเขาจะชอบเล่นที่ตื้นๆป้าสังเกตดูเหมือนเขาได้เล่นโคลนกันนะคือแม่ใส่หน้ากากครึ่งนึงแม่ใส่แมสช้างทุกเชือกก็กลับมาถึงที่แหล่งนัดของเขาแล้วนะครับตอนนี้ก็พี่ควานก็มีการจัดเตรียมอาหารนะครับก็จะเป็นหญ้าบาน่าใช่ค่ะเช่นเคยเนาะเช่นเคยช้างที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มกากใยในระบบทางเดินอาหารเหมือนคนเลยเนาะให้เขามีการขับถ่ายที่ดีแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำตาลน้อยนะคะครับตอนนี้ก็จะสังเกตเห็นพี่ควานแต่ของช้างแต่ละเชือกครับจะเอาหญ้าไปให้นะครับแล้วก็จะมีการบางเชือกก็มีการเรียกกันแต่ก็ยังไม่มา ช้างแต่ละเชือกเนี่ยก็เขาก็จะเป็นเนาะอย่างที่เรารู้กันก็คือเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วใช่ครอบครัวเดียวกันทั้งหมดเลยครอบครัวเดียวกันก็จะมีอายุหลากหลายวัยที่อยู่ในสงนี้นะคะครับซึ่งถ้าสังเกตระยะของหลักมัดนะครับก็จะอยู่ไม่ไกลกันจะอยู่ใกล้ๆกันซึ่งเขาสามารถพูดคุยกันได้นะครับในตอนกลางคืนส่งเสียงร้องหากันได้เวลาเกิดเหตุใดๆหรือมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาใกล้ๆนะคะเขาก็จะส่งเสียงร้องหากันเนาะใช่ครับผมซึ่งระยะของช้างเนี่ยอย่างตอนนี้พี่ฟานก็จะให้อยู่ในระยะของโซ่ที่ไม่ยาวมากแล้วก็ไม่สั้นเกินไปนะครับเพื่อให้ช้างเนี่ยเขาให้ใช้เขาเรียกยังไงเขาจะได้มีบริเวณในการบริเวณของเขาก่อน
ช่ครับแล้วเดี๋ยวสักพักเนี่ยไม่แน่เดี๋ยวพี่ควานก็อาจจะมาเอาหญ้าให้อีกรอบนึงแล้วก็มีการขยายโซ่ให้ยาวขึ้นนะครับเพราะว่าเคยเห็นสังเกตก็คือช้างเขาบางทีเขาเดินไปเล่นกันแล้วมาอยู่ในระยะที่โซ่ถึงกันใช่ครับแต่ตอนนี้เราอาจจะเห็นว่ามันยังห่างมันไม่ถึงกันสักเท่าไหร่ EP แรกที่เราได้พามาตามเดชชีวิตน้องช้างโขลงนี้ที่ฟังบุญของเรานะคะการเลี้ยงช้างโขลงตามธรรมชาติก็ขอลาทุกท่านไปเช็คช่องนี้ก่อนนะคะหน้านะคะมาพบพวกเราได้อีกครั้งหนึ่งในรายการแอนเฟลไลฟ์ตามติดชีวิตช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางจังหวัดลำปางเวลา18นาฬิกาทุกวันศุกร์ทุกวันศุกร์เวลา18นาฬิกาครับพยายามเสร็จแล้ววันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย